็นช่วงขาลงครับตอนช่วง8โมงเช้าขาลงกำลังจะกลับครับเลยจุดพักรถมาประมาณ500เมตรแล้วครับกำลังจะถึงจุดสุดท้ายที่จะจอดรถแล้วทีนี้เหมือนพี่เขาแบบว่าแต่เขาว่าขับรถแบบว่ากระชากครับมาตั้งแต่ชั้นบนแล้วคือตั้งแต่โค้งแรกแล้วคือเขาขับรถแบบเหมือนประมาทนะพี่ด้วยความที่แบบว่ารถมันว่างอะเนาะทางมันโล่งเขาก็เลยแบบขับมาแต่ว่าตรงจุดเกิดเหตุอะครับถนนไม่ได้ลื่นนะพี่เป็นถนนธรรมดาเลยครับแต่แค่มันมีหินมันก็เลยแบบแถบแล้วก็รถก็พลิกคว่ำในรถนั้นในตอนนั้นมีกันอยู่กี่คนครับตอนนั้นมี9คนครับมีเพื่อนผมรวมผมด้วยเป็น6คนแล้วก็มีชาวต่างชาติอีก3คนคือเรานั่งอยู่ที่กระบะหลังใช่ครับนั่งติดแคปกระบะหลังครับนั่งด้านไหนส่วนเราคือเองได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างก็ผมมีกระดูกร้าวนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่เปลือกส่วนแฟนก็หัวแตกครับเย็บแตกหน้าหลังแล้วก็เพื่อนผู้หญิง1คนเสียชีวิตครับแล้วก็เพื่อนอีก3คนก็มีแผลฟกช้ำนิดๆหน่อยๆครับตรงนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามีการพูดคุยอะไรกันมั้ยครับกับประเด็นนี้เขายังไม่ได้พูดคุยกับผมนะครับแต่ว่าเขาเข้ามาซัพพอร์ตดูแลอยู่อยากจะฝากถึงคนขับรถซึ่งลงข่าวอย่างนี้ทําไมบ้างครับก็คืออยากให้เขาขับแบบไม่ประมาทนะครับพี่เพราะว่าเขาต้องดูแลชีวิตของคนเนาะคนเข้ามาแบบสักการะทำบุญนะครับเขาแบบเขาก็แบบอยากได้ความปลอดภัยในระดับนึงครับผมขึ้นมาทุกๆปีไม่เคยแบบเจอรถที่เขาขับแบบนี้ครับปกติเขาจะขับธรรมดามีคันนี้ครับเพราะว่าผมรู้สึกผมสังหรณ์ตั้งแต่ตอนแบบเขาเข้าโค้งครั้งแรกครับมีกระแสข่าวว่ามีการไปพูดเพื่อยุให้คนขับต้องขับเร็วๆไม่ครับตอนขึ้นรถอ่ะบอกเขาว่าพี่ครับขอเพลงหน่อยคือไม่ได้บอกให้เขาขับเร็วครับแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาคงเห็นแบบว่าตอนเขาขับตอนแรกอ่ะที่เขาโค้งแรกอ่ะคือพวกเพื่อนเขาเฮี้ยวกันนะครับเหมือนแบบสนุกอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบคงชอบเขาคงคิดว่าพวกผมชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยขับแบบนั้นมั้งตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับเราก่อนหน้านี้ก่อนจะขึ้นหรือลงมาเรามีร่างสังหรณ์อะไรไหมว่ามันจะเกิดอะไรอย่างนี้มีครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตนะครับเขาเป็นคนเลือกรถคันนี้เองทั้งที่แบบว่ามีรถจอดกัน3คันแต่ว่าเขาเป็นคนเดินไปเลือกรถคันนี้ครับ